สวัสดีครับผมธนสิทธิ์พรสิริกรุนันนะครับพบกันอีกครั้งในทุกเกต g r กรุ๊ปชาแนลนะครับในหัวข้อวันนี้ก็คืออยากสําเร็จแต่จุดๆนะครับซึ่งวันนี้จะคุยกันเรื่องอยากสําเร็จแต่ละวัตธุรกิจนี้มันก็เหมือนอนกับเครือข่ายอื่นนั่นแหละนะครับหลายๆคงๆคงเคยมีความคิดแบบนี้เนาะผมเองก็อยากจะนําเสนอข้อมูลในวันนี้นะครับให้พวกเราเนี่ยสามารถแยกแยะมันออกนะครับบางทีเนี่ยถ้าพวกเราเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องตาบอดคําช้างนะฮะเขาเรียกว่าคนตาบอดที่ตาบอดมาแต่เกิดเนี่ยเขาไม่เคยเห็นช้างรอก นะครับเขาเอาคน,ค,นคนทดลองนะครับก็คือเป็นคนตาบอดมา3คนเอาช้างมาหนึ่งตัวให้คนตาบอดคนที่1อยู่ที่หัวช้างคนที่2อยู่ที่ท้องช้างคนที่3อยู่ที่ตูดช้างนะครับเราให้ทั้ง3คนเนี่ยเอามือคลำช้างเพราะคนตาบอดเวลาที่เขาจะดูว่าสิ่งที่เขากําลังจับอยู่เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงเขาใช้มือคลำเอานะครับแล้วพิธีกรก็ไปสัมภาษณ์คนตาบอดคนที่1ว่าเป็นยังไงบ้างครับช้างเป็นยังไงบ้างคนตาบอดคนที่1ซึ่งอยู่ตรงหัวช้าง ก็บอกว่าช้างเนี่ยมันเป็นลักษณะแท่งๆยาวๆคือไปจับโดนงวงมันนะบีบไปบีบมามันมันมีน้ําออกมาด้วยนะคือพ่น้ําใส่ได้ด้วยอย่างนี้ครับพอพิธีกรไปสัมภาษณ์คนตาบอกคนที่2คนตาบอกคนที่2ก็บอกว่าไม่จริงอ่ะช้างเขาอ่ะมันเป็นลูกสากๆใหญ่ๆเหมือนหินก้อนใหญ่ๆแต่มันไม่ได้แข็งเท่ามันยังมีความนุ่มมีความสากแล้วมันก็ลอยอยู่ช้างมันลอยได้คือเขาจับตรงท้องช้างะครับพิธีกรก็ไปสัมภาษณ์คนตาบอกคนที่3คนตาบอกคนที่3ก็บอกไม่จริงหรอก ช้างไม่เห็นรอยได้เลยช้างมันก็อยู่กับพื้นนี่แหละแถมนะมันยังใหญ่โตมากๆเลยแล้วก็มีรูอยู่ด้วยพอ,อมือล้วงเข้าไปในรูนะเหมือนเจอขี้วะอย่างเงี้ยครับพูดง่ายๆก็คือล้วงเข้าไปในตูดช้างนั่นแหละนะฮะนั้นเมื่อเราถามคนทั้ง3าคนเนี่ยได้คําตอบไม่เหมือนกันรอครับเพราะเขาเห็นแค่คนละมุมคนละส่วนนั้นในธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเห็นในมุมหนึ่งที่ผมเห็นพี่สาวผมเห็นคนรอบตัวผม เขาทาธุรกิจนี้อ๋อไปวิ่งขายของไปชง,ชงยาสีฟันไปทําอะไรพวกนี้ครับผมก็คิดว่าธุรกิจเครือข่ายคงต้องไปขายของแล้วผมก็คิดว่าขายเก่งอย่างพี่เราอ่ะยังไม่สําเร็จเลยแล้วเราไม่ชอบขายจะทําได้ไงจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมได้มาฟังประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าคนทําธุรกิจนี้ได้เงินเป็นแสนเป็นล้านต้องขายเก่งโคตรแต่ผมกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าคนที่เคยมาขายของคุณอ่ะแล้วบอกทําจนรวยอ่ะมีใครรวยบ้างไหมจริงๆเราจะสังเกตว่าไม่มีใครรวยหรอกแต่เขาชอบเอารูปคนรวยมาโชว์ แต่ไอ้ลูกคนที่เขามาโชว์ได้เป็นแสนเป็นล้านไม่เห็นเคยมาขายของมาชงยาสีฟันแบบเขาเลยเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านั้นเขาสร้างเครือข่ายเป็นไงครับผมว่าเอ๊ะแล้วสร้างเครือข่ายทํำยังไงวะเขามาเรียนรู้ดูแล้วกันนะครับเพราะอีกมุมมองหนึ่งเพราะนั้นจริงๆในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่ว่าบริษัทไหนก็ตามเนี่ยน,นะครับมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นบริษัทไหนแต่ผมว่ามันเกี่ยวกับวิธีการสร้างธุรกิจมากกว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมแยกแยะการสร้างเครือข่ายออกเป็นได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็คือข่ายนักขาย2เครือข่ายผู้บริโภค 3. เครือข่ายนักลงทุนวันนี้ผมขอแนะนําให้พวกเรานะครับทำเครือข่ายนักขายหรือเครือข่ายผู้บริโภคเครือข่ายนกลงทุนเราไม่ควรเข้าไปยุ่งอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมครับโดยหลักๆเนี่ยเครือข่ายนักขายจะเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยสร้างทีมขายนะครับถ้าเราขายคนเดียวเราอาจจะขายได้เดือนหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0ื่นห้านะครับเราจะมีกําไรถึงตัวเดือนละหมื่นสองหมื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดเราสร้างทีมนะครับสัก10คนที่ขายได้เดือนละ4ี่ห้าหมื่นเราก็จะมียอดขาย4ี่ห้าแสนแล้วถ้า10คนนั้น ขยาย10คนออกไปเป็นร้อยแต่ละคนทํายอดได้ 4- ี่ห้าหมื่นต่อเดือนเราก็จะมียอดขายเดือนละ4ี่ห้าล้านแล้วถ้าเกิดขยายออกไปอีกรอบนึงแปลว่าในเดือนหนึ่งเราจะมียอดขายประมาณ4ี่ห้าสิบล้านบาทในขณะที่เราทําด้วยตัวของเราเองเนี่ยประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทนี่แหละครับเรียกว่าการสร้างเครือข่ายนักขายนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเครือข่ายผู้บริโภคที่เป็นลักษณะใช้ดีบอกต่อซื้อกินซื้อใช้แล้วบอกต่ออันนี้ยอดอาจจะน้อยกว่าเราต้องใช้คนเยอะกว่าเครือข่ายนักขายแต่มันก็ง่ายขนาดที่ใครๆก็ทําได้นะครับ เพราะฉะนั้นลักษณะของเครือข่ายนักขายและเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้ง2แบบในลักษณะที่เราถนัดแบบไหนคนที่ชอบขายไอเดียขายโปรเจกต์เราก็จะทําเครือข่ายผู้บริโภคแต่คนที่ชอบแนะนําสินค้าไอ้สิ่งที่มันจับต้องได้เนี่ยทำเครือข่ายนักขายก็ดีครับมันก็ขยายได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่แนะนําให้พวกเราทําก็คือเครือข่ายนักลงทุนเครือข่ายนักลงทุนจะมีลักษณะก็คือเมื่อคุณเข้ามาเขาจะมีผลประโยชน์เป็นขั้นขั้น,นให้คุณ แล้วเขาก็จะพยายามยุให้คุณซื้อของเกินจริงพูดง,ง่ายๆซื้อไปเลยห้าหมื่น 50, 000, ซื้อปไปเลยแสนหนึ่งบางที่เนี่ยซื้อเป็นล้านเชื่อไหมครับบริษัทบริษัทเดียวกับมีคนบางคนเนี่ยเอามาประยุกต์ทําเครือข่ายนักลงทุนแน่นอนครับเขาให้หนึ่งคนซื้อของไปคนละเป็นแสนแป๊บเดียวเขาสร้างยอดได้เป็นล้านเขาอาจจะบอกเขาทําเดือน2เดือนเขาได้หลักแสนได้แต่จริงๆรายได้หลักแสนที่เขาได้เนี่ยมาจากคนไม่กี่คนซื้อของไปตุนที่บ้านคนละเป็น5 0,000ื่นคนละเป็นแสนงีครับ ซึ่งมันไม่ได้เกิดการบริโภคแล้วเดือนหน้าคนเหล่านี้ไม่ซื้อซ้ําเขาไม่มีทางมีรายได้แบบเสถียรแน่ๆแต่วันนี้ถ้าเราจะสร้างเครือข่ายแบบที่มีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ถึงเรานะครับเราอาจใช้เวลา6เดือนถึง1ปีในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้มีเครือข่ายสักประมาณ4 500คนอย่างผมเนี่ยผมแนะนําเพื่อนไปเนี่ยเจคนมีคนสมัครกับผม4คนผมก็สนใจ4คนเนี่ยพามาอบรม4คนขยายออกเป็น20-30คนจนในที่สุดเนี่ยนะครับประมาณ8เดือนเนี่ย จาก4คนในเดือนแรกที่ผมคุยทั้งหมด73คนเนี่ยนะครับแล้วมี4คนโอเคเนี่ยแเดือนมันกลายเป็น800อกว่าคนซึ่งผมไม่รู้จักหรอกครับมันขยายต่อต่อกันไปเป็นลักษณนะบอกต่ออ่ะถ้าพวกเรานึกดูให้ดีนะครับหนังดังๆเวลาดูแล้วสนุกแล้วบอกต่อบางทีเนี่ยคนแห่ไปดูกันจากการบอกต่อกันมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนั่นนะครับคือการสร้างเครือข่ายนะบแบบผู้บริโภค เราใช้เวลาสัก8เดือนตอนที่ผมทานะครับมีเครือข่ายอยู่800อคนผมมีรายได้ถึงตัวเนี่ยประมาณแสนห้าถึงแสนแปดหมื่นบาทต่อเดือนพูดง,ง่ายๆก็คือว่า800คนเนี่ยสลับกันกินกันใช้คนละเล็กละน้อยผมก็จะมีรายได้ประมาณแสนกว่าบาทต่อเดือนแบบชิวๆเลยถ้าสินค้าดีแล้วติดใจจริงๆในขณะที่เพื่อนผมอีกคนนึงเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาเพียงแค่2เดือนสร้างไรายได้หลักแสนแต่ไรายได้หลักแสนของเขาเนี่ยเกิดจากคนแค่ 30- มสคนซื้อของไปตุนที่บ้านคนละห้าหมื่นแล้วเขาก็บอกว่าเขาสําเร็จเร็วแต่ผมมองว่า นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสําเร็จนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการปั่นเงินนะครับพูดง่ายก็คือเป็นเหมือนมันนี่เกมในาคาสิโือข่ายถ้าถ้าเกิดว่ารายได้หลักแสนที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดจากคนไม่กี่คนซื้อของไปตุนอันนั้นนะ่ะเป็นเครือข่ายนักลงทุนไม่น่าสนใจหรอครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรามีผู้บริโภคตัวจริงหรือเปล่าแล้วเราจะสร้างผู้บริโภคพวกนี้ได้ยังไงเราจะมีทีมขา,ขายของเราได้ยังไงการฝึกอบรมครับสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ระบบในการฝึกอบรมในกลุ่มของเราเรามีระบบที่เรียกว่า SH5 เราสามารถเอาคนเคลื่อนเข้ามาในระบบเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องอะไรเราเข้าไปเรียนที่คณะแพทย์จบมาเป็นหมออย่างนี้ครับเราเปิดกิจการไม่เป็นเราเข้าไปซื้อแฟรนไชส์เซเว่นอีเลเว่นนะครับ c p พเขาจะสอนเราไปให้เราไปอบรมจนเราทําธุรกิจเปิดร้านเซเว่นอีเลเว่นได้นั่นเองนี่ครับเมื่อเราทําธุรกิจเครือข่ายไม่เป็นคุณเอาตัวคุณครับเอาทีมงานของคุณเข้ามาในระบบ S5 5จะทําให้คุณกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้แล้วเมื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคผสมกับเครือข่าย,น,ายนักขายเนี่ยแล้วแต่ใครถนัดแบบไหน ทำได้ทั้งสองอย่างอย่างเดียวที่คุณไม่ควรทำก็คือซื้อของไปตุนครับเพราะมันไม่ได้เกิดรายได้อย่างมั่นคงแต่มันเป็นรายได้แบบชาบฉ่วยแล้วหลอกตัวเองชัดๆมันคือเงินเรานั่นแหละที่เราซื้อไปแล้วก็เป็นปันผลคืนเรามาราะนั้นวันนี้ถ้าเราแยกเครือข่ายนะักลงทุนออกไปเราจะพบว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีความน่าสนใจและมีความสวยงามเพราะมันเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ได้จริงๆนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับลองศึกษาดูว่าธุรกิจนี้มันแตกต่างจากธุรกิจอื่นยังไง อย่ามองเพียงแค่ผิวผิวภายนอกเพราะคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่มันซ่อนอยู่ข้างในเหมือนผ้าคีริวผืนนี้มันห่อทองไว้ข้างในมีทองมหาศาลเลยแต่คุณดันทิ้งมันไปนะครับก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับของคนที่ทําธุรกิจนี้จนชีวิตเปลี่ยนนะครับมีอะไรก็พูดคุยกับคนที่ชวนท่านมานะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ติดตามทุกเคสเตอร์กรุ๊ปชาแนลนะครับในหัวข้อถัดไปได้นะครับราพบกับผมนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ